นะสำหรับวันนี้นะไฟลัมมอลัสกาเราเรียนมาละนะคะไฟลัมมอลัสกานี่เป็นยูเมตาซัวหรือว่าอะไรคะพาราซัวยูเมตาซัวนะไม่ต้องพูดถึงละเพราะว่าตั้งแต่กลุ่มที่เริ่มเป็นยูเมตาซัวก็คือไนดาเรียก็ขึ้นมาไฟลัมหลังจากนั้นก็เป็นยูเมตาซัวหมดเลยนะอันนี้คงไม่ต้องถามละแล้วก็ถามว่าเป็นไดโพรบาสติกหรือไตโพรบาสติกไตรโพรบาสติกมีเนื้อเยื่อ3ชั้นนะฮะครูไม่ได้เขียนไว้หรอกเพราะว่าตั้งแต่ไฟลัมที่เราเริ่มเรียนมาแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเห็นอันไหนเริ่มเป็นไตรโพรบาสติกหลังจากนั้นก็จะเป็นไตรโพรบาสติกการที่เป็นไตรโพรบาสติกก็คือการมีเนื้อเยื่อ3ชั้นนะฮะทีนี้พอมีเนื้อเยื่อ3ชั้นก็ต้องมาดูว่ามันมีซีรั่มที่แท้จริงหรือเปล่าสมาชิกในไฟลัมนี้นะมีซีรั่มที่แท้จริงค่ะเพราะว่าถูกเรียกว่าเป็นซีโลเมตรแล้ววิธีการเกิดซีรั่มเป็นแบบไหนเป็นแบบที่1นะคะเป็นแบบที่ง่ายที่สุดก็คือชิโซซิลัสก็คือเกิดจากการสปริตของเนื้อเยื่อนะฮะเกิดเป็นชั้นมีโซเดิมนะแล้วก็พวกนี้มีปากเกิดก่อนก้นนะคะเป็นโปรโตโสโตมนะลักษณะต่อไปจากนี้ครูจะให้ดูรูปเลยแล้วกันนะฮะคำแรกนะคะให้ดูรูปนี้คำแรกก็คือคำว่า mantleMantle คือเนื้อเยื่อสีครีมๆเนี่ยค่ะนะเป็นเนื้อเยื่อที่มีการเป็นเนื้อเยื่อชั้นที่มันเขาเรียกว่าเป็นเยื่อชั้นที่มันติดกับเชลล์มากที่สุดเพราะฉะนั้นชั้น Mantle เนี่ยแหละที่จะเป็นชั้นที่มีการขับสารจำพวกแคลเซียมคาร์บอเนตออกมาแล้วพอขับออกมาก็จะแคลเซียมคาร์บอเนตก็จะเป็นองค์ประกอบที่จะเป็นเนี่ยค่ะส่วนของเชลล์นะฮะเพราะฉะนั้นชั้นแมนเทิลมีความสำคัญนะก็เป็นชั้นที่มีการขับแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนตก็เป็นองค์ประกอบของเชลล์นะฮะต่อมาค่ะคำว่ามัสคูลาร์ฟูดคุณลืมถามว่าคุณคิดว่าสัตว์กลุ่มนี้นะฮะไฟลัมมอลัสกาเนี่ยเป็น one way digestive tract หรือว่า two way one way หรือ two waymีเมาส์แล้วก็มีเอนัสค่ะเป็น one way digestive tract เห็นไหมคะทางเดินอาหารมันเป็น one way มันไม่มีสวนทางกลับเข้ามานะเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็น one way digestive tract นะต่อมาค่ะ muscular food ถามว่าสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มในไฟลัมนี้เนี่ยจะเคลื่อนที่โดยเฉพาะในหอยเนี่ยจะเคลื่อนที่โดยกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ค่ะ food อันนี้เป็นสีส้มเขาเรียกว่าสีพีชนะโครงสร้างตรงนี้ค่ะจะเป็นกล้ามเนื้อนะคะที่ทำหน้าที่เหมือนกับฟู้ดนะก็ใช้ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนที่มัสคูลาร์ฟู้ดก็จะพบเฉพาะในไฟลัมมอลัสกาเนี่ยแหละต่อมาวิสเซอรัลแมสคืออะไรวิสเซอรัลแมสก็คืออวัยวะภายในนะคะของสัตว์ในกลุ่มนี้ทั้งหมดนะตับไตหัวใจอะไรก็คือรวมกันไปหมดเพราะว่าเวลาคุณกินหอยคุณจะมานั่งแยกออกไหมโครงสร้างไหนเป็นโครงสร้างไหนถ้าแยกไม่ออกเขาเรียกอวัยวะภายในทั้งหมดว่า visceral mass นะต่อมาค่ะโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซนะคะบอกเลยว่าสัตว์น้ำส่วนใหญ่ใช้กิลในการแลกเปลี่ยนก๊าซซึ่งหอยเนี่ยนะคะมันก็เป็นสัตว์น้ำเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกิลนะคะเนี่ยที่ครูพูดมาครูพูดถึงตรงไหนตรงนี้ละกิลใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซนะคะต่อมาทีนี้กว่าที่จะได้น้ำไปแลกเปลี่ยนก๊าซในร่างกายตรงกิลเนี่ยมันก็ต้องมีการนำน้ำเข้ากับนำน้ำออกนะคะท่อที่นำน้ำเข้าเรียกว่าอินเคอร์เรนต์ไซฟอนอินเคอร์เรนต์แปลว่ากระแสน้ำเข้าไซฟอนแปลว่าท่อน้ำเพราะฉะนั้นมันต้องมีไซฟอนทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกอินเคอร์เรนต์ไซฟอนกับเอ็กซ์เคอร์เรนต์ไซฟอนนะคะเป็นโครงสร้างที่นำน้ำเข้าไปเพื่อที่จะนำอาหารนะคะเข้าไปในร่างกายนะต่อมาค่ะแรดดูล่ารูปนี้เห็นไม่ชัดมาดูรูปนี้ดีกว่าแรดดูล่าคือโครงสร้างที่เหมือนฟันเลื่อยนะคะใบเลื่อยตรงเนี้ยแรดดูล่าเป็นโครงสร้างอะไรแรดดูล่าเป็นโครงสร้างที่พบในหอยฝาเดียวเป็นส่วนใหญ่นะหอยฝาเดียวแล้วก็พวกกลุ่มของหมึกนะคะ
มันจะไม่พบในหอยสองฝาไม่พบนะคะเพราะฉะนั้นแรดดูล่าจะพบแค่ในหอยฝาเดียวกับพวกปลาหมึกแรดดูล่ามีเป็นมีหน้าที่อะไรมันจะเป็นโครงสร้างที่ใช้ขูดอาหารค่ะขูดอาหารอย่างเช่นหอยฝาเดียวเนี่ยอย่างเช่นหอยโข่งอะไรพวกนี้นะเวลามันเคลื่อนที่ไปมันจะใช้ส่วนของแรดดูล่าเนี่ยในการขูดอาหารอย่างเช่นขูดสลายขูดอะไรพวกนี้กินเข้าไปนะเพราะฉะนั้นแรดดูล่าจะเป็นคล้ายๆฟันคล้ายๆฟันของสัตว์ในกลุ่มพวกเวอร์ทิเบรตนะเพราะฉะนั้นแรดดูล่าเนี่ยก็จะพบยกเว้นในหอยสองฝาหอยสองฝาไม่มีนะแรดดูล่าต่อมาระบบเลือดมีแบบไหนนะคะระบบเลือดระบบเลือดเป็นแบบโอเพนค่ะสมาชิกส่วนใหญ่ระบบเลือดเป็นแบบโอเพนระบบเลือดแบบโอเพนก็คือเลือดมันไม่ได้อยู่ในเส้นเลือดตลอดเวลามันจะมีบางช่วงเนี่ยเข้าไปอยู่ในช่องว่างลำตัวนะฮะเพราะฉะนั้นในสัตว์ส่วนใหญ่ในหอยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะเป็นโอเพนเซอร์คูลาทอรี่ซิสเต็มยกเว้นเซฟาโลพอดเซฟาโลพอดก็คือสัตว์พวกกลุ่มปลาหมึกนะหรือว่าหอยงวงช้างนะฮะเขาเรียกเซฟาโลพอดนะพวกนี้จะเป็นclosed circulatory system นะต่อมาระบบที่ใช้ในการขับถ่ายมี2แบบค่ะทั่วไปจะเป็นเนฟริเดียมก็คือในพวกหอยนะฮะจะเป็นเนฟริเดียมยกเว้นในเซฟาโลพอดอีกละก็คือในกลุ่มที่เป็นหมึกนะคะเขาจะเป็นคิดนี่อ่านดูรูปจริงไหมนะฮะในรูปนี้หาไม่มีเนาะในรูปนี้ไม่มีอ่ะในรูปนี้นะฮะเนฟริเดียมอยู่ตรงไหนเนี่ยเนฟริเดียมนี่ค่ะสีเขียวๆเล็กๆเนี่ยนะคะคือโครงสร้างเนฟริเดียมฉะนั้นจะเห็นว่าในพวกหอยมีเนฟริเดียมเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการขับถ่ายของเสียแต่ถ้าเป็นหมึกคุณจะเห็นคำว่าคิดนี่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคิดนี่เนี่ยจะพบในเซฟาโลพอดที่มันมีวิวัฒนาการสูงขึ้นมาหน่อยนะฮะระบบประสาทเป็นยังไงคะระบบประสาทมีหลายแบบนะฮะถ้าเป็นในพวกหอยนะฮะในพวกหอยเนี่ยเขาก็จะเป็นเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะในพวกหอยจะเป็นเนิร์ฟริงเนิร์ฟคอร์ดแกงเกลียยังไม่มีเบรนนะคะในพวกหอยส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นในเซฟาโลพอดพวกปลาหมึกเขาฉลาดนะเขามีเบรนนะฮะถ้ามีเบรนก็แสดงว่าฉลาดนะทีนี้ครูให้ดูอันนี้เห็นไหมคะไคตันนะฮะกับสควิด2อันนี้เนี่ยถึงจะเป็นสมาชิกอยู่ในไฟลัมเดียวกันแต่ระบบประสาทในไคตันจะมีระบบประสาทที่ยังไม่มีเบรนเพราะฉะนั้นก็ต่ำกว่าเพราะว่าไคตันนะฮะมันก็คือพวกที่อาศัยอยู่กับที่เพราะฉะนั้นระบบประสาทไม่ต้องเจริญดีก็ได้แต่ว่าถ้าสควิดเนี่ยเขาเป็นไงคะเขาต้องหาอาหารเขาก็ต้องมีระบบประสาทที่เจริญดีเพราะฉะนั้นการมีระบบประสาทแบบไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณดำรงชีวิตยังไงด้วยนะถึงจะอยู่ในไฟลัมเดียวกันก็เถอะต่อไปถึงไหนแล้วคะเป็นพวกแยกเพศค่ะและสืบพันธุ์แบบ sexual reproduction อาศัยเพศเท่านั้นก็คือสเปิร์มกับเอกนะคะมารวมตัวกันนะเกิดเป็นเอมบริโอขึ้นมาแบ่งเป็น4คลาสค่ะสมาชิกก็คือไคตันไคตันก็คือลิ่นทะเลค่ะนะลิ่นนะคะลอลิงสระอีไม้เอกนะคะนอหนูลิ่นทะเลนะคะไคตันหรือลิ่นทะเลแล้วก็แคลมแคลมก็คือหอยสองฝาสเนลคือหอยฝาเดียวนะคะส่วนสควิดก็คือหมึกหอมค่ะที่คุณกินกันนะฮะฝึกหมึกหอมนะกลุ่มสควิดหมึกหอมหมึกกล้วยพวกนี้นะฮะเป็นสควิดเขาเรียกว่าสควิดแต่ถ้าเกิดเป็นปลาหมึกยักษ์เขาเรียกว่าออคโทปัสก็เป็นสมาชิกในกลุ่มนี้เหมือนกันนะฮะคุณครูไปดูรูปนะสิ่งที่ครูให้ดูมาเห็นไหมมันมีเมาส์มีเอนัสเห็นไหมฮะแยกกันเพราะฉะนั้นเป็น one way digestive tractรูปนี้จะให้ดูว่าเป็น open circulatory system เพราะเห็นไหมเส้นเลือดเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่ขาดนะฮะยกเว้นในหมึกเนี่ยแหละค่ะกลุ่มในหมึกเนี่ยจะเป็น closed circulatory system สมาชิกมี4กลุ่มครูบอกไปแล้วนะฮะให้ดูหน้าตาของลิ่นทะเลก็คืออันนี้ค่ะส่วนอันนี้ก็คือเป็นหอยทากบกอันนี้คือ sea slug ภาษาไทยเขาเรียกว่าทากเปลือยค่ะทากเปลือยนะคะอยู่ในไฟลัมมอลัสก้านะคะหอยทากก็อยู่ในไฟลัมมอลัสก้านะฮะต่อมาค่ะทากดูดเลือดอยู่ในแอนิลิดานะฮะ
อันนี้คือหอยสองฝาก็คือหอยเชลล์ที่เรากินกันนั่นเองอันนี้คือหน้าตาของสควิดค่ะส่วนอันนี้ก็คือหน้าตาของออคโตปัสอันนี้เป็นหอยงวงช้างภาษาไทยก็ภาษาอังกฤษคือนอติลัสอันนี้เป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มพวกเซฟาโลปอดนะคะหอยงวงช้างเพราะฉะนั้นมีวัฒนาการสูงนะใกล้เคียงกับพวกหมึกพวกนี้แหละนะต่อมาค่ะไฟลัมถัดไปก็คือไฟลัมอาร์โทรโปดานะฮะนะต่อมานะอาร์โทรโปดาพวกนี้สมาชิกเยอะเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคุณจะไม่พูดถึงในเรื่องของไตรโพบาสติกอะไรพวกนี้ไม่พูดแล้วนะยูเมตาซัวพวกนี้เป็นแน่นอนนะฮะพวกนี้มีเนื้อ3ชั้นนะคะมีช่องว่างที่แท้จริงค่ะเพราะว่าถูกเรียกว่าเป็นซิลิเมตนะคะการเกิดช่องว่างยังเป็นแบบชิโซซิลัสอยู่นะแล้วก็มีปากเกิดก่อนก้นนะคะทีนี้จะมีลักษณะเด่นก็คือเป็นเมตาโมริกเซกเมนเทชันแปลว่าอะไรคะคือการที่ลำตัวแบ่งเป็นข้อปล้องนะแล้วไม่ใช่ข้อปล้องธรรมดาด้านในของข้อปล้องมีเซปตัมกั้นนะฮะมีเซปตัมกั้นนะคะจำได้ไหมเซปตัมที่ในไฟลัมแอนิลิดานะคะเขาจะมีเหมือนผนังกั้นห้องนะลำตัวเป็นปล้องๆก็คือเหมือนลำตัวเป็นแบ่งเป็นห้องๆมีเซปตัมกั้นพวกนี้ชัดเจนนะคะมีเซปตัมกั้นชัดเจนลำตัวเห็นเป็นปล้องนะคะแล้วก็นอกจากลำตัวแบ่งเป็นปล้องแล้วเนี่ยนะคะตามระยางค่ะ appendage คือระยางนะคะ appendage คือระยางจะมีลักษณะมีเป็นคู่ค่ะมีระยางข้างซ้ายและระยางข้างขวานะคะลำตัวมักจะแบ่งออกเป็น3ส่วนมีอะไรบ้าง head thorax แล้วก็ abdomen แต่ถ้า head บวกกับ thorax เรียกว่า cephalothorax นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมี2หรือ3พาร์ทก็ได้ในร่างกายอ่ะเรามาดูค่ะในรูปนี้จะเห็นว่าตั๊กแตนเนี่ยเขามี3ส่วน head thorax แล้วก็ abdomen นะฮะแต่มันมีบางกลุ่มอย่างเช่น lobster เนี่ยคุณจะแบ่ง head กับ thorax ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเขาจะเรียกรวมไปเลยค่ะที่ไม่ใช่ลำตัวนะ head บวก thorax เรียกว่า cephalothorax นะเพราะฉะนั้นเนี่ยลำตัวอาจจะแบ่งได้เป็น2หรือ3ต่อมาค่ะมีโครงร่างแข็งด้านนอกค่ะ exoskeleton แปลว่าโครงร่างแข็งอยู่ด้านนอกนะคะทำไมมันถึงแข็งเพราะมันมีสารจำพวกไคตินแล้วก็โปรตีนเป็นองค์ประกอบนะคะแข็งจริงไหมเรามาดูนะอย่างอันนี้ค่ะรูปนี้ครูต้องการให้ดูว่าโครงร่างแข็งอยู่ด้านนอกนะคะโครงร่างแข็งอยู่ด้านนอกเป็น exoskeleton ไม่เหมือนกับคุณของคุณเป็น endoskeleton เพราะว่าส่วนที่แข็งอยู่ด้านในนะฮะต่อมาค่ะถึงไหนละตาเป็นแบบพิเศษที่เรียกว่า compound eyes มาดูรูปดีกว่า compound eyes เป็นยังไงดูรูปนี้ค่ะ compound eyes ก็คือตาหนึ่งข้างมีเลนส์มากกว่าหนึ่งนี่มีเป็นร้อยเป็นพันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างคุณน่ะมีตาหนึ่งข้างมีเลนส์หนึ่งอันแต่พวกนี้ไม่ใช่ตาหนึ่งข้างมีเลนส์มากกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาจะเรียกว่า compound eyes นะเป็นลักษณะเด่นของสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมนี้ต่อมามันมีลักษณะเกิด metamorphosis แล้วก็ molting นะฮะ metamorphosis ก็คือในช่วงชีวิตของมันเนี่ยมีหลายระยะแต่ละระยะรูปร่างไม่เหมือนกันเลยค่ะเขาเรียกมี metamorphosisแต่สำหรับคำว่า molting หมายความว่ามีการลอกคราบนะฮะมีการลอกคราบอันนั้นเขาเรียกว่า molting ซึ่งทั้ง metamorphosis แล้วก็ molting เนี่ยเป็นลักษณะเด่นนะฮะของสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมอาร์โทรโปดานะต่อมาที่ครูจะพูดถึงทั้งหมดเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซก็คือกิลบุกลังเทรเคียกิลพบในอะไรบ้างครูจะบอกกิลพบในสัตว์น้ำเป็นส่วนใหญ่นะฮะส่วนบุกกิลก็คือกิลที่มันเรียงกันเป็นตั้งๆซ้อนเหมือนกับชั้นหนังสืออะบุกกิลเนี่ยจะพบในสัตว์น้ำเหมือนกันแต่พบในแมงดาทะเลค่ะแมงดาทะเลนะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาของแมงดาทะเลนะต่อมาบุกลังก็คือเหมือนลังที่มันเรียงซ้อนกันเป็นตั้งๆมาดูซิอยู่ไหนบุกลังค่ะบุกลังต้องดูมีไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนบุกลังเอ๊ะนี่ค่ะบุกลังพบในแมงมุมค่ะ
บุกลังพบในแมงมุมครูพยายามให้ดูรูปนะมันจะได้จำได้บุกลังพบในแมงมุมในแมลงทั่วไปมักจะมีเทรเคียคุณเห็นคำว่าเทรเคียลทิวตรงนี้นะฮะก็คือเป็นเหมือนโครงสร้างที่เป็นคล้ายๆกับท่อนะฮะท่อนำอากาศคือลำตัวเขาจะเป็นรูๆค่ะด้านในรูเป็นท่อนำอากาศเข้าไปนะเขาพบในพวกแมลงนะคะเทรเคียนะเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่ครูบอกมาเนี่ยทั้งหมดกิลบุกลังเทรเคียพวกนี้เป็นอวัยวะที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซทั้งหมดระบบเลือดของสัตว์ในไฟลัมนี้เป็น open circulatory system ทั้งหมดนะฮะไม่มี close นะอีกอันหนึ่งที่จะเยอะหน่อยก็คือเขาจะเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเขาเรียกขับถ่ายของเสียค่ะ Malpighial tubule นะ Malpighial tubule ก็พบในพวกแมลงต่างๆนะคะแมลงต่างๆนะมาดูซิอันไหนมี Malpighial tubule แมลงสาบค่ะแล้วก็อย่างตั๊กแตนเนี่ยก็มี Malpighial tubule นะคะโครงสร้างสีเขียวๆตรงนี้ค่ะเป็นเส้นๆ Malpighial tubule ส่วนใหญ่จะพบเป็นแมลงที่อยู่ในบนบกนะคะมี Malpighial tubule ต่อมากูเขียนว่าอะไรมั่ง Coxa gland Coxa gland เป็นอวัยวะที่ใช้ในการขับถ่ายของเสียพบบริเวณโคนขาค่ะพบในอะไรบ้างพบในแมงมุมแมงป่องเห็บแล้วก็ไรจะเห็นว่ามันพบอยู่ในสัตว์ค่อนข้าง specific หน่อยนะจำเพาะเจาะจงหน่อยแมงมุมแมงป่องเห็บไรนะคะเป็นแมลงที่ไม่ใช่แมลงด้วยเนาะเป็นแมงเนาะที่อยู่บนบกนะฮะส่วนกรีนแกนเนี่ยนะต่อมสีเขียวๆเนี่ยอันนี้พบในพวกครัสเตเชียนนะฮะครัสเตเชียนก็คือกุ้งก้างปูนะกุ้งก้างปูอยู่พบบริเวณแถวส่วนของหนวดนะฮะส่วนของหนวดนะกรีนแกนพบในครัสเตเชียนส่วนกิลก็คือสัตว์น้ำอื่นๆนะที่ครูไม่ได้พูดถึงก่อนหน้านี้ที่มันไม่ได้มีโครงสร้างก่อนหน้านี้มันถ้าเป็นสัตว์น้ำก็จะใช้กิลในการขับถ่ายของเสียนะฮะเพราะฉะนั้นกิลเนี่ยถ้าเป็นในสัตว์น้ำบางครั้งก็จะทำหน้าที่เป็นทั้งอวัยวะแลกเปลี่ยนก๊าซแล้วก็อวัยวะขับถ่ายของเสียด้วยต่อมาค่ะระบบประสาทเจริญดีพวกนี้นะมีสมองนะฮะมีสมองนะระบบประสาทเจริญดีค่ะมีอะไรอีกสืบพวกนี้แยกเพศสืบพันธุ์แบบเซ็กชวลเท่านั้นมีอยู่4กลุ่มหลักๆก็คือคลาสตาเชียนค่ะก็คือกุ้งก้างปูสัตว์น้ำนะอินเสกก็คือแมลงนะสไปเดอร์ก็คือแมงมุมมิลลิปีดก็คืออะไรคะกิ้งกือเซนติปีดตะขาบค่ะเซนติปีดนี่ตะขาบเรามาดูรูปมีสมาชิกอะไรมั่งรูปพวกนี้กูชี้ให้ดูไปละนะฮะนี่คือระบบประสาทนะแบ่งออกเป็น4กลุ่มนี่ค่ะแมงดาทะเล Horseshoe Crab ที่มีบุกกิลตัวนี้ล่ะค่ะนะตัวอย่างอันนี้มีอะไรอีกแมงป่องค่ะแมงป่องอันนี้คือไรฝุ่นที่อยู่ในที่นอนของคุณน่ะนะอันนี้คือแมงมุมนี่ค่ะมิลลิปีดคือกิ้งกือเซนติปีดคืออะไรฮะตะขาบแล้วพวกแมลงทั้งหลายแมลงวันผีเสื้อตัวต่อนะด้วงปีกแข็งปูอันนี้คืออะไรคะคริวก็คือตัวเคยที่เอามาทำกระเปี่ยนะฮะเป็นสมาชิกอยู่ในไฟลัมอะโทรโพดาด้วยส่วนตัวนี้ค่ะชื่อของมันก็คือบานาเคิลนะฮะมันเขาเรียกว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าเพียงคอห่านหรือภาษาอังกฤษก็คือกูสที่แปลว่าห่านGoose Barnacle นะคะ Goose Barnacle ก็คือเพียงคอห่านเพียงคอห่านอยู่ในไฟลัมอะโทรโพดานะคะเนี่ยคือหน้าตาของเพียงคอห่านนะเป็นสมาชิกอยู่ในไฟลัมนี้นะ Goose Barnacle ต่อมาค่ะหมดไป20นาทีแล้วต่อมาไฟลัม Echinodermata นะคะทีนี้เข้าเทอมเยอะหน่อยนะอันนี้ครูพยายามหารูปไหมครบนะคะพวกนี้เขาบอกเป็นไฟลัมแรกที่พบว่ามันเป็นดิวโทโรสโตมดิวโทโรสโตมคือสัตว์กลุ่มที่มีก้นเกิดก่อนปากบลาสโตพอเปลี่ยนไปเป็นก้นนั่นเองนะฮะพวกนี้มีเนื้อ3ชั้นเป็นไตรโพบลาสติก
เป็นจัดว่าเป็นสัตว์กลุ่มที่เป็นซิลเมตนะคะแต่ว่าวิธีการเกิดซิลเมตจะไม่เหมือนกลุ่มก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าวิธีการเกิดเป็นแบบเอนโทโลซิลัสเกิดจากการโฟลดิ้งของเนื้อเยื่อแล้วสร้างขึ้นมาเป็นมีโซเดิร์มขึ้นมาใหม่นะคะเกิดจากการโฟลดิ้งนะพวกนี้สมมาตรของร่างกายประหลาดหน่อยโดยปกติอดัลต์เขาจะเป็นไบเลทเทอรัลถูกไหมสมมาตรนะคะสัตว์ส่วนใหญ่เวลาเป็นอดัลต์เขาก็จะเป็น bilateral symmetry แต่เปล่าพวกนี้เวลาที่เป็นลาวานะคะตอนที่เป็นตัวอ่อนจะเป็น bilateral แต่พอโตขึ้นเขาจะเป็นสมมาตรแบบ radial แบบ penta radial ก็คือ5แฉกนะคะเวลา adult เนี่ยสมมาตรแตกต่างจากชาวบ้านชาวเมืองเขานะนะคะจริงหรือเปล่าอ่านี่เห็นไหมฮะ1 2 3 4 5เป็นแบบ radial แบบ penta radial ก็คือเป็น5แฉกต่อมาค่ะเดี๋ยวลักษณะพวกนี้ครูจะพูดไล่ไปเลยนะเริ่มจากอาร์มค่ะอาร์มคืออะไรฮะอาร์มก็คือส่วนที่มันแยกออกมาเป็นแฉกเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าอาร์มรูปไหนถึงจะชัดรูปนี้ดีกว่านะอาร์มนะคะก็คือแฉกนะคะแขนขาส่วนที่ยื่นออกมาเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าอาร์มนะคะอาร์มต่อมา central disc central disc คือส่วนกลมๆที่เชื่อมระหว่างแต่ละอาร์มค่ะเขาเรียกว่า central disc นะฮะต่อมา umbilical groove คืออะไร umbilical groove หนูต้องจับดาวทะเลหงายท้องหนูจะเห็นร่องตรงกลางของแต่ละอาร์มร่องตรงนี้เรียกว่า umbilical groove umbilical groove มีหน้าที่อะไรสองข้างของ umbilical groove คุณซูมเข้าไปนะคุณจะเห็นว่าสองข้างนะของ umbilical groove จะมี tube feed อยู่ tube feed เอาไว้ทำอะไรฮะเป็นเหมือนท่อน้ำค่ะนะคะท่อน้ำอยู่ขนาดอยู่สองข้างของ umbilical groove ท่อน้ำนี้เวลาที่มันปล่อยน้ำคุณนึกถึงเหมือนยานอวกาศกำลังจะปล่อยตัวขึ้นไปบนอวกาศนะคะมันก็จะมีเหมือนคล้ายๆไอพ่นใช่ไหมแต่อันนี้มันจะเป็นน้ำค่ะเป็นเจ็ตก็คือเป็น water jet นะจะมีน้ำเนี่ยพุ่งออกมาแต่ละทิวแล้วก็ทำยกตัวให้มันขึ้นเหนือพื้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นทิวฟีจะใช้ในการเคลื่อนที่นะก็จะปล่อยออกจากทิวเนี่ยค่ะน้ำปล่อยออกจากทิวฟีที่อยู่สองข้างของ umbilical groove นี่แหละต่อมาพื้นผิวของมันไม่เรียบคุณจะเห็นว่ามันเป็นหนามตะปุ่มตะป่ำนะฮะก็คือคำว่า spiny skin นั่นเอง spiny skin ก็คือผิวหนังที่เป็นหนามหนามเห็นไหมผิวมันไม่เรียบนะฮะต่อมาคำต่อไปก็คือเพดิเซลเลียเนี่ยถ้าคุณซูมนะผิวหนังที่ตะปุ่มตะป่ำเนี่ยนะฮะคุณจะเห็นโครงสร้างเหมือนก้ามปูเล็กๆนะอยู่ทั่วไปหมดเลยในรูปนี้ก็คือเนี่ยค่ะเป็นก้ามปูเล็กๆอยู่ที่พื้นผิวเซอร์เฟซของเขาทำหน้าที่อะไรก้ามปูเนี้ยจะทำหน้าที่ถ้าเกิดมันมีสิ่งมีชีวิตอะไรมาเกาะบริเวณพื้นผิวของมันมีฝุ่นมีตะกอนอะไรพวกนี้ไอ้ส่วนเพดิเซลเลียเนี่ยจะคอยหยิบออกนะคะหยิบออกทำความสะอาดคลีนนิ่งนะฮะหยิบออกทีนี้เพดิเซลเลียเขาจะมีรูปร่างหลายอย่างทั้งเป็นเหมือนก้ามปูเหมือนดอกทิวลิปอะไรพวกนี้นะคะอันเนี้ยขยับได้เขาเรียกว่าโครงสร้างเพดิเซลเลียนะฮะต่อมาสัตว์กลุ่มนี้จะมีกิลค่ะถึงตรงนี้แล้วนะมีกิลใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซแน่นอนเพราะว่ามันเป็นสัตว์กลุ่มที่เป็นยังไงฮะอยู่ในน้ำก็จะใช้กิลในการแลกเปลี่ยนก๊าซแต่ว่ามันไม่มีระบบเลือดสัตว์กลุ่มนี้ไม่มีระบบเลือดนะคะใช้ระบบท่อน้ำที่เรียกว่า water vascular system ทดแทนระบบเลือดระบบเลือดเนี่ยก็หมายความว่าในท่อมีเลือดใช่ไหมแต่ในกลุ่มนี้ water vascular system ในท่อเนี่ยจะมีน้ำแต่ไม่ใช่น้ำเปล่าน้ำทะเลธรรมดานะเป็นน้ำที่มันมีพวกนี้ค่ะอะมีโบไซต์อยู่นะฮะเป็นน้ำที่มีอะมีโบไซต์ก็คือเป็นเหมือนตัวที่จัดการกับเชื้อโรคคอยเคลื่อนที่พาเอาสารอาหารอะไรไปให้เซลล์พวกนี้เพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่แค่เป็นน้ำทะเลธรรมดาที่อยู่ในท่อนะฮะเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่คล้ายๆกับเลือดเขาจะเรียกว่าเป็นซีรามิกฟลูอิดแทนบลัดเพราะว่ามันไม่ใช่แค่น้ำทะเลอย่างเดียวมันมีเซลล์อื่นๆอยู่ด้านในด้วยนะฮะทีนี้ระบบท่อน้ำมีอะไรบ้างนะฮะระบบท่อน้ำท่อของมันเนี่ยไม่ได้เป็นท่อตรงๆเนาะเขาจะมีส่วนที่เป็น
คล้ายๆอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าโครงสร้างของเส้นประสาทเหมือนกันเลยค่ะมันจะมีเอาอันนี้ดีกว่าเห็นไหมคะมันจะเป็นระบบริงคาแนลริงคาแนลก็คือเป็นท่อที่เป็นเหมือนวงๆอะค่ะวงเวียนอะแล้วก็มีท่อแยกออกไปนะคะท่อแยกออกไปอีกนะตามแต่ละอาร์มเพราะฉะนั้นระบบท่อน้ำที่แยกไปแต่ละอาร์มเขาเรียกว่าริงคาแนลนะคะทีนี้มันจะมีอยู่คำหนึ่งคำว่ามัลติโพไลค่ะมัลติโพไลหาก่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยรูปนี้มีไหมนี่ค่ะเป็นตุ่มที่อยู่ด้านบนของร่างกายดาวทะเลมัลติโพไลเนี่ยจะเป็นเหมือนท่อที่คอยควบคุมเป็นเหมือนวาล์วปิดเปิดน้ำในกรณีที่ร่างกายเนี่ยมีน้ำมากเกินไปมัลติโพไลก็จะเปิดแล้วก็ให้น้ำเนี่ยออกนอกร่างกายแต่ถ้าเกิดว่าน้ำมันไม่ได้เกินน้ำมันยังไม่ได้เกินมากเกินไปมัลติโพไลจะปิดเพราะฉะนั้นมัลติโพไลจะทำหน้าที่เหมือนวาล์วปิดเปิดน้ำนะฮะถึงไหนแล้วเนี่ยหมดแล้วนะ water vascular system ring canal radial canal radial canal ก็คือท่อที่มันแยกไปแต่ละอาร์มค่ะเขาเรียกว่า radial canalต่อมาระบบประสาทก็คล้ายๆกับท่อน้ำเลยค่ะระบบประสาทก็เป็นระบบเนี่ยค่ะมีวงกลมตรงนี้เป็นเส้นประสาทเป็นวงเรียกเนิร์ฟริงนะส่วนเส้นประสาทที่แยกไปแต่ละอาร์มก็เรียกว่าเรเดียลเนิร์ฟนะฮะคำศัพท์มันจะเยอะหน่อยนะครูก็เข้าใจทีนี้ต่อมาค่ะเอนโดสเกเลตันกลุ่มก่อนหน้านี้นะคะพวกอาร์โทรพอดเขาเป็นเอ็กโซสเกเลตันใช่ไหมเขาบอกว่าสัตว์ในไฟลัมเอ็กไฮโนเดมาต้าจะเป็นกลุ่มแรกที่เริ่มมีเอนโดสเกเลตันเอนโดสเกเลตันก็คือโครงร่างแข็งที่อยู่ด้านในนะฮะบางคนอาจจะบอกว่าเวลาไปเดินทะเลจะเห็นซากของพวกหอยเม่นพวกหอยเม่นเม่นทะเลพวกนี้นะที่มันแข็งๆนั่นหมายความว่าปกติเวลามันมีชีวิตส่วนที่แข็งอยู่ด้านในนะแต่พอมันเสียชีวิตเนี่ยไอ้ส่วนที่ด้านนอกที่มันนุ่มๆอ่ะมันก็หลุดออกไปไงก็เลยเหลือแต่ข้างในเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นเอนโดสเกเลตันนะสัตว์กลุ่มนี้นะคะเหมือนกันในคนเลยนะต่อมาพวกนี้แยกเพศสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเท่านั้นแบ่งเป็น6คลาสค่ะมีอะไรบ้างเอ่ย Sea Star ก็คือดาวทะเลหรือปลาดาวที่เรารู้จักกันดี Sea Urchin ก็คือเม่นทะเล Sandorla ก็คือเหรียญทะเลค่ะ Brittle Star ก็คือดาวเปราะพอ brittle แปลว่าเปราะนะฮะอันนี้ดาวเปราะ sea cucumber อันนี้อะไรคะแตงควาทะเลไม่ใช่นะอันนี้คืออะไรฮะปลิงทะเลเดี๋ยวไปแปลตรงตัวซะหมดนะฮะปลิงทะเลค่ะ feather star ก็คือดาวขนนกขนนกทะเลนะขนนกทะเลหรือว่าดาวขนนกก็ได้นะฮะขนนกทะเลซีเดซี่เขาก็เรียกว่าซีเดซี่เนี่ยแหละค่ะไม่มีคำแปลนะแต่ถ้าซีลิลลี่ก็คืออะไรคะภาษาไทยเขาเรียกพลับพลึงลิลลี่นี่ก็คือเหมือนพลับพลึงซีลิลลี่ก็คือพลับพลึงทะเลนะอันนี้คือชื่อสมาชิกของสัตว์ในไฟลัมนี้ทั้งหมดลองไปดูรูปนะครูว่าครูอธิบายรูปครบหมดละนี่คือหน้าตาของดาวทะเลค่ะดาวทะเลอาร์มจะอ้วนนะฮะอันนี้อะไรคะดาวเปราะอาร์มมันจะผอมนะส่วนอันนี้ก็คือแซนดอลล่าคือเหรียญทะเลส่วนอันนี้ก็คือปลิงทะเลนะฮะจะรูปร่างต่างจากชาวบ้านเขาหน่อยนะปลิงทะเลอันนี้ก็คือขนนกทะเลเห็นไหมฮะจะเป็นเหมือนขนนกเลยฮะนะฮะแล้วก็รูปนี้ก็คือซีเดซี่อันนี้คือสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ในไฟลัมเอ็กไคโดเนมาต้าค่ะต่อมาค่ะไฟลัมสุดท้ายละแต่เยอะหน่อยนะไฟลัมนี้ก็คือไฟลัมคอดาต้าค่ะไฟลัมคอดาต้าไฟลัมคอดาต้าเนี่ยนะก็จะเป็นไฟลัมที่มีวิฒนาการสูงที่สุดละในบรรดาไฟลัมทั้งหมดที่คุณพูดมานะคะพวกนี้มีเนื้อเยื่อ3ชั้นแน่นอนนะเป็น one way digestive tract มีปากมีก้นนะฮะพวกนี้เวลาที่เป็น adult มีสมมาตรเป็นแบบ bilateral symmetry ให้นึกถึงตัวคุณนะฮะพวกนี้ก้นเกิดก่อนปากให้ความสำคัญกับการขับถ่ายของเสียออกนอกตัวมากกว่าการกินอาหารนะฮะแล้วก็ซิลาเมตก็คือเป็นพวกที่มีช่องว่างที่แท้จริงแต่การเกิดช่องว่างที่แท้จริงเป็นแบบโฟลดิ้งนะฮะเอนเทโรซิลัสคุณมีข้อปล้องที่แท้จริงนะตัวคุณเห็นไหมฮะ
ตามแขนขาของคุณอ่ะเป็นปล้องๆมันไม่ได้เป็นแท่งอันยาวๆเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเป็นเมตาบอลิกเซกเมนเทชันแล้วก็แต่ละปล้องจะมีเซปตัมกั้นค่ะเพราะฉะนั้นเป็นเมตาบอลิกเซกเมนเทชันมีระบบเลือดเป็นแบบปิดค่ะเลือดอยู่ในเส้นเลือดตลอดเวลาแล้วก็หัวใจอยู่ทางด้านเวนทรัลของร่างกายนะคะอวัยวะขับถ่ายของเสียมี2แบบนะคะในพวกสมาชิกที่วิวัฒนาการต่ำจะมีเนฟริเดียมถ้าสมาชิกที่มีวิวัฒนาการสูงจะมีคิดนี่อย่างคุณน่ะคุณมีคิดนี่แต่คุณนึกถึงเพียงหัวหอมค่ะเพียงหัวหอมน่ะที่เขาเป็นสมาชิกที่วิวัฒนาการต่ำในไฟลัมนี้เขาจะมีเนฟริเดียมค่ะพวกนี้มีเอนโดสเกเลตันก็คือโครงร่างแข็งอยู่ด้านในของร่างกายนะคะมีแกนกลางของร่างกายเป็นท่อนะคะตั้งแต่เป็นท่อที่ทำให้เกิดแนวนะคะแกนกลางของร่างกายตอนที่เราเป็นเอมบริโอเราจะมีโนโตคอร์ดเพราะฉะนั้นโนโตคอร์ดเนี่ยนะคะกับเวอร์ทิบี้มันก็คล้ายๆกันเพราะว่าคุณเห็นว่าทำหน้าที่เป็นแกนกลางของร่างกายแต่โนโตคอร์ดเนี่ยจะเป็นโครงสร้างที่พบในคอร์เดททุกชนิดเลยค่ะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าจะพบในระยะไหนแค่นั้นเองแต่พบในคอร์เดททุกชนิดอย่างคุณก็พบตอนที่เป็นเอมบริโอนะฮะแต่ทีนี้เวอร์ทิบีเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่พัฒนามาจากโนโตคอร์ดนี่แหละนะฮะถ้าในกลุ่มคอร์เดทที่มีวิวัฒนาการสูงก็จะมีเวอร์ทิบีก็คือกระดูกสันหลังนั่นเองทีนี้ครูจะบอกก่อนว่ามันจะมีเขาเรียกโครงสร้างที่คาแรคเตอร์ที่เป็นยูนิคคาแรคเตอริสติกก็คือเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ได้พบในไฟลัมอื่นเลยพบเฉพาะในไฟลัมคอร์ดาต้าก็คือ1ค่ะโนโตคอร์ดนะฮะโนโตคอร์ดไม่พบในสัตว์กลุ่มอื่นเลยโนโตคอร์ดหรือเวอร์ทิบีก็ได้นะคะไม่พบในไฟลัมอื่นเลยฮะพบแค่ในไฟลัมคอร์ดาต้าเท่านั้น2 dorsal hollow nerve cord nerve cord คือเส้นประสาทค่ะเส้นประสาทที่มีลักษณะกลวงค่ะเส้นประสาทที่มีลักษณะกลวงแล้ววางอยู่ทางด้าน dorsal ของร่างกายนะฮะก็คือคุณนึกถึง spinal cord ของคุณนะฮะหรือสมองของคุณอันนั้นแหละนะฮะเป็นท่อที่กลวงเส้นประสาทที่กลวงอยู่ทางด้าน dorsal ของร่างกายนะฮะแล้วก็ลักษณะที่3ที่เป็น unique characteristic ก็คือ pharyngeal gill slit ก็คือโครงสร้างที่ปรับเปลี่ยนมานะเป็นจะเหมือนคล้ายๆเป็นรูๆอยู่ทางถ้าเป็นคุณก็อยู่ตำแหน่งตรงนี้ค่ะแถวๆคอแต่นี่ของคุณอ่ะมันมีตอนที่เป็น embryo ตอนนี้มันปิดละ gill slit แต่เป็นโครงสร้างที่ต้องมีในสมาชิกนะฮะทั้งหมดของไฟลัมนี้เลยแต่จะพบในช่วงไหนก็ได้ของชีวิต3อันค่ะโนโตคอร์ดดอร์ซัลฮอลโลว์เนิร์ฟคอร์ดแล้วก็ฟาริงเจียลกิลสลิตนะคะพวกนี้เป็นแยกเพศแน่นอนสืบพันธุ์แบบเซ็กชวลเท่านั้นนะคะนี่ไงนะคะลักษณะที่เป็นยูนิคคาแรคเตอริสติกคูลิสไว้ให้แล้วในรูปก็คือโนโตคอร์ดค่ะดอร์ซัลฮอลโลว์เนิร์ฟคอร์ดนะคะแล้วก็ฟาริงเจียลกิลสลิตนะคะสำหรับมัสคูล่าหรือโพสแอนอลเทลอันนี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่เอา3อันนี้ก่อนนะ3อันนี้ก่อนทีนี้สมาชิกในไฟลัมนี้เยอะมากเลยเขาแบ่งสมาชิกในไฟลัมนี้ได้เป็น3สับไฟลัมใหญ่ๆนะฮะสับไฟลัมแรกสมาชิกแค่นี้นะสับไฟลัมแรกก็คือสับไฟลัมยูโรคอร์ดาต้ายูโรแปลว่าห่างคอร์ดาต้าให้คุณนึกถึงโนโตคอร์ดหมายความว่าสมาชิกที่อยู่ในสับไฟลัมนี้เนี่ยเขามีโนโตคอร์ดแต่โนโตคอร์ดของเขาพบบริเวณหางเท่านั้นนะฮะพบบริเวณหางเท่านั้นนะเรามาดูนะฮะทีนี้นี่คือหน้าตาของสมาชิกในสับไฟลัมนี้ซึ่งสับไฟลัมนี้จะมีสมาชิกที่คุณรู้จักกันดีก็คือทูนิเคตหรือว่าซีสควอร์ดภาษาไทยก็คือเพียงหัวหอมนั่นเองนะฮะเพียงหัวหอมนั่นเองนะทีนี้เพียงหัวหอมเนี่ยนะคะอย่างที่ครูบอกว่าตอนที่ในระยะที่เป็นลาวาเห็นไหมฮะตอนที่เป็นลาวามีลักษณะที่เป็นยูนิคคาแรคเตอริสติกครบเลยก็คือ1โนโตคอร์ดโนโตคอร์ดพบในส่วนหางนะฮะ2มีดอร์ซัลฮอลโลว์เนิร์ฟคอร์ดมีฟาริงเจียลกิลสลิตครบเลย3ลักษณะเขาก็เลยถูกจัดอยู่ในไฟลัมคอร์ดาต้าเพราะเขามียูนิคคาแรคเตอริสติกครบเลยค่ะทั้ง3ลักษณะ
แต่ทีนี้พอโตขึ้นเขาเปลี่ยนรูปร่างค่ะเขาจะสลัดหางทิ้งถามว่าถ้าสลัดหางทิ้งอะไรหายไปด้วยโนตคอร์ดหายไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าสัตว์กลุ่มนี้พอตอนโตแล้วเนี่ยเขาเหลือยูนิคคาแรคเทอริสติกแค่ลักษณะเดียวค่ะลักษณะอื่นหลุดไปด้วยนะคะลักษณะเดียวที่ยังเหลืออยู่ก็คือฟาริงเจียลกิลสลิตโครงสร้างเนี้ยค่ะที่เหมือนตะแกรงหรือว่าอะไรสักอย่างอันนี้คือส่วนของฟาริงเจียลกิลสลิตที่ยังหลงเหลือในระยะอดัลส่วน2ไรอันแรกก็คืออะไรคะโนโตคอร์ดกับดอร์ซัลโฮโลเนิร์ฟคอร์ดหายไปตอนที่โตเพราะว่าพอเขาโตเขาสลัดหางทิ้งสลัดหางทิ้งโนโตคอร์ดหายไปแล้วพอโตเนี่ยเขาอยู่กับที่ค่ะเพราะฉะนั้นดอร์ซัลโฮโลเนิร์ฟคอร์ดจะลดรูปเหลือแค่เป็นปมประสาทไม่ค่อยได้ใช้ไงนะก็ไม่ได้มีโครงสร้างนี้เหลืออยู่ก็เปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นจะเหลือยูนิคคาแรคเทอริสติกที่ลักษณะเดียวก็คือฟาริงเจียลกิลสลิตนะเพราะฉะนั้นคุณลิสต์ไว้ให้ว่าสมาชิกในสับไฟลัมนี้เนี่ยยังไม่มีกะโหลกนะคะอย่าว่าแต่กะโหลกเลยเบรนยังไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ no skull มีโนโตคอร์ดแค่ในระยะลาว่าแล้วก็ยังไม่มีกระดูกสันหลังสมาชิกก็คือเนี่ยแหละค่ะเพียงหัวหอมนะต่อมาสับไฟลัมที่2ค่ะคือสับไฟลัมเซฟาโลคอร์ดาต้าเซฟาโลมาจากคำว่าเซฟาลิกที่แปลว่าหัวค่ะคอร์ดาต้าให้นึกถึงโนโตคอร์ดเห็นไหมคอร์ดเหมือนกันโนโตคอร์ดกับคอร์ดาต้าก็คือการมีโนโตคอร์ดเพราะฉะนั้นลักษณะเด่นของสัตว์ที่อยู่ในสับไฟลัมนี้ก็คือเขามีโนโตคอร์ดยาวตั้งแต่หางยันมาถึงหัวเลยฮะแล้วก็ยังคงอยู่ไม่หายไปไหนแม้ในระยะที่เป็นอดัลนะฮะเพราะฉะนั้นลักษณะของสัตว์ที่อยู่ในสับไฟลัมนี้ก็คือสมองยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีสเกลนะฮะมีโนโตคอร์ดที่ยาวตั้งแต่หางยันหัวนะฮะแล้วก็มีไปตลอดชีวิตแต่ยังไม่มีเวอร์ทิบี้ขึ้นมาทดแทนโนโตคอร์ดยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นด้วยการที่มันมีโนโตคอร์ดตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยก็เลยยังไม่มีการพัฒนาเวอร์ทิบี้ขึ้นมาทดแทนไม่สมาชิกที่คุณรู้จักกันดีก็คือแอมฟิออกซัสหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือแลนเซเลตนะฮะเรามาดูซิในรูปนี้นี่คือหน้าตาของแอมฟิออกซัสโครงสร้างโนโตคอร์ดคือสีเนื้อๆตรงนี้นะฮะโนโตคอร์ดยังมีอยู่ค่ะนี่คืออดัลแล้วโนโตคอร์ดยังมีอยู่แล้วก็ในระยะที่เป็นอดัลคุณจะเห็นยูนิคคาแรคเทอริสติกทั้ง3ครบค่ะก็คือมีโนโตคอร์ดมีดอร์ซัลฮอลโลเนิร์ฟคอร์ดแล้วก็มีฟาริงเจียลกิลสลิตครบทั้ง3ลักษณะนะฮะสับไฟลัมสุดท้ายนะฮะก็คือสับไฟลัมเวอร์ทิบาต้านะฮะสับไฟลัมนี้จะเป็นสับไฟลัมแรกค่ะเวอร์ทิบาต้าที่เราคุ้นกันดีก็คือสัตว์ที่เขาเรียกว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มนี้ค่ะสับไฟลัมเวอร์ทิบาต้าพวกนี้จะมีสเกลก็คือมีกะโหลกค่ะเพราะเขามีการพัฒนาสมองขึ้นมาละก็ต้องมีสเกลมาหุ้มเบรนนะฮะเป็นกลุ่มแรกที่มีสเกลตอนที่เป็นอดัลต์ไม่เหลือโนโตคอร์ดแล้วนะคุณเนี่ยไม่เหลือโนโตคอร์ดแล้วนะคะแต่คุณมีเวอร์ทิบี้หรือเวอร์ทิบอลคอลัมน์ขึ้นมาทดแทนก็คือกระดูกสันหลังนะถ้าเกิดว่าโนโตคอร์ดไม่มีมันจะมีการสร้างเวอร์ทิบี้ขึ้นมาทดแทนนะแบ่งได้เป็น7คลาสค่ะอันนี้ครูบอกเลยว่าเป็นชื่อคลาสที่ควรจะต้องจำแต่ถ้าเกิดของก่อนหน้านี้ไฟลัมก่อนหน้านี้คุณไม่ต้องจำค่ะนะคะแต่ว่าในไฟลัมคอร์ดาต้าคุณต้องจำคลาสจำสับไฟลัมนะฮะว่ามีสมาชิกอะไรบ้างนะฮะมี7คลาสค่ะ3คลาสแรกก็เป็นปลาค่ะต่อมาก็จะเป็นพวกครึ่งบกครึ่งน้ำเรปทายนะสัตว์ปีกแล้วก็แมมมอลนะฮะรูปนี้คุณต้องการให้ดูอะไรคุณต้องการให้ดูว่าสมาชิกในสับไฟลัมเวอร์ทิบาต้าเขาจะมีสเกลค่ะเห็นไหมเป็นกลุ่มแรกที่มีสเกลแล้วคุณก็จะเห็นว่าส่วนที่เป็นกระดูกโครงร่างแข็งเนี่ยอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นคุณต้องการให้ดูว่าเขามี endoskeleton นะคะมี endoskeleton อันนี้คือสิ่งที่คุณอยากให้ดูมาดูเลยค่ะคลาสแรกคลาสที่1อ่านว่าคลาส agx นะฮะ agnata คลาส agnata เนี่ยให้นึกถึงปลาปากกลมค่ะ jawless fish ปลาปากกลมก็คือปลาที่มันไม่มีกระดูกขากรรไกรอะนะฮะปากมันก็จะย้วยๆเห
มือนคนไม่ได้ใส่ฟันปลอมอะนะเพราะไม่มีขากรรไกรไงนะฮะปากมันก็จะหุบได้บานได้อย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียก jawless fish นะคะก็คือปลาปากกลมที่เรารู้จักกันดีนะสมาชิกมี2ตัวคือ hagfish กับ lamprey เดี๋ยวครูจะให้ดูว่า hagfish กับ lamprey มันต่างกันยังไงด้วยความที่มันเป็น jawless fish เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีกระดูกขากรรไกรก็คือไม่มีจอนะฮะดูรูปดีกว่ามั้ยเนี่ยไม่มีจอไม่มีจอนะปากก็จะย้วยๆนะฮะอาจจะแข็งบ้างแต่ว่าก็ยังไม่เป็นจอนะมันเป็นแค่เป็นหนามอยู่ที่รอบๆปากแค่นั้นนะไม่มีจอไม่มีครีบคู่ธรรมดาปลาเนี่ยมันจะมีครีบที่เอาไว้รักษาสมดุลซ้ายขวาแต่ปลาพวกนี้ไม่มีครีบคู่มีเฉพาะครีบที่อยู่เดียวๆไม่มีครีบคู่นะฮะระยางครีบเขาจัดเป็นระยางนะฮะครีบคู่ก็คือฟินเนี่ยที่มันเป็นซ้ายขวาไม่มีเขามีแค่ฟินในแนวกึ่งกลางลำตัวนะฮะอยู่ในน้ำแน่นอนเป็นปลาที่อยู่ในน้ำก็มีกิ้วใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซหัวใจมี2ห้องเพราะว่ามันเป็นปลานะหัวใจ2ห้องก็คือห้องบน1ห้องล่าง1นะฮะดูรูปนี้นะเห็นไหมเป็นปลาก็จะมีหัวใจห้องบน1เอเตรียมห้องล่าง1เวนติเคิลนะคะหัวใจมี2ห้องอ่ะแล้วไงต่อถึงไหนแล้วเนี่ยเป็นพวกที่มีกระดูกอ่อนนะคะถึงจะมีกระดูกสันหลังก็จริงแต่กระดูกสันหลังเป็นกระดูกอ่อนค่ะcartilaginous skeleton cartilage ไงกระดูกอ่อนก็คือกระดูกแกนกลางของร่างกายเป็นกระดูกอ่อนไม่มีการสะสมของแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะกินแล้วก็จะกรุบๆอย่างนั้นแหละเขาเรียก cartilaginous skeletonพวกนี้เป็นพวกสัตว์ที่เลือดเย็นใจร้ายหน่อยนะก็คือเลือดของมันเนี่ยเขาเรียกอุณหภูมิในร่างกายนะคะ activity ในร่างกายจะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นถ้าน้ำเย็นมันก็จะเฉยๆถ้าน้ำอุ่นขึ้นมามันก็จะ active อย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าสัตว์เลือดเย็นนั่นหมายความว่าอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสิ่งแวดล้อมและสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายสิบองศาเลยค่ะเนี่ยค่ะครูให้ดูรูปของ ectotherm ก็คือสัตว์เลือดเย็นครูจะเห็นว่าอุณหภูมิในร่างกายเป็นไงฮะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงได้หลาย10องศาเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นเรานี่เป็นไงเปลี่ยนแปลง 1-2 องศาก็เป็นไงฮะป่วยละเพราะว่าเราเป็นสัตว์เลือดอุ่นเป็น endotherm นะฮะแต่สัตว์เลือดเย็นอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยมันจะ active หรือไม่ active ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมเขาเรียกว่าเป็น ectotherm ค่ะซึ่งปลายังจัดเป็น ectotherm อยู่พวกนี้ออกลูกเป็นไข่ค่ะ oviparity ovi ก็คือ ovum ovum oval ก็คือไข่นะคะพวกนี้ออกลูกเป็นไข่ค่ะปฏิสนธิภายนอกหมายความว่าไงคะตัวผู้ปล่อยสเปิร์มออกไปนอกตัวไปในน้ำตัวเมียปล่อยไข่นะคะออกไปนอกตัวสเปิร์มกับเอ็กก็จะลอยอยู่ในน้ำแล้วก็ไปผสมกันอย่างเงี้ยค่ะคุณจะเห็นมันไป fertilization กันนอกตัวแม่เพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเป็น external fertilization นะสมาชิกก็คือ hagfish กับ lamprey นะฮะนี่ค่ะ hagfish จะมีหนวดค่ะ hagfish มีหนวดเห็นไหมฮะหนวดมีหนวดรอบปากแต่ lamprey จะเป็นเหมือนเป็นคล้ายๆกับฟันแล้วก็เอาไว้เกาะไว้เจาะเลือดเอาไปไว้เจาะผิวหนังแล้วก็ดูดเลือดนะคะ lamprey จะไม่มีหนวดนะฮะสองตัวนี้ทั้ง hagfish lamprey เป็น jawless fish ต่อมาคลาสที่2คือ chondritthyish นะคะ chondritthyish นะคะคลาส chondritthyish เป็นคลาสของปลากระดูกอ่อน cartilaginous fish ก็คือพวกฉลามกระเบนแล้วก็ chimera พวกนี้จะเป็นปลากลุ่มแรกที่เริ่มมีกระดูกขากรรไกรนะคะกระดูกขากรรไกรอันครูเอามาให้ดูเห็นไหมฉลามเขามีกระดูกขากรรไกรซัพพอร์ตอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นเป็นกลุ่มแรกเลยค่ะที่เริ่มมีกระดูกขากรรไกรก็คือจอเขามีครีบคู่นะมีครีบคู่อยู่2คู่ครีบคู่ก็คือตรงไหนฮะนี่ค่ะที่คุณเนี่ยครีบที่มันอยู่ซ้ายขวาอย่างเงี้ยเขาเรียกครีบคู่ครีบคู่มีอยู่2คู่ค่ะมีอยู่2คู่นะก็เปรียบเสมือนเป็นระยางช่วยในการเคลื่อนที่นั่นแหละอยู่ในน้ำแน่นอนใช้กิลในการแลกเปลี่ยนก๊าซโครงร่างแข็งด้านในยังเป็นกระดูกอ่อนอยู่นะคะพวกฉลามกระเบนพวกนี้ยังเป็นกระดูกอ่อนอยู่เ
ขามีเกรดค่ะเกรดเป็นแบบพิเศษเกรดที่เรียกว่า Pluckoid Scale Pluckoid Scale เป็นยังไงคะฉลามเนี่ยนะถ้าคุณไปดูคุณจะเห็นว่าเอ้ยมันเหมือนไม่มีเกรดจริงๆมันมีนะวิธีการคุณจะรู้สึกได้ยังไงว่ามันมีเกรดให้คุณรูปจากด้าน posterior คือด้านท้ายย้อนมาทางข้างหน้าคุณจะรู้สึกสักๆนั่นแหละคือเกรดพอเอาเกรดมาดูใต้กล้องจะเห็นเป็นเหมือนน้ำหนามอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแบบนี้ไม่ใช่ใหญ่ขนาดนี้นี่คือแบบเป็นตุ่มเล็กๆแล้วเขาไปขยายมันนะจะเป็นน้ำหนามอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในปลาที่ปลากระดูกอ่อนเขาจะมีเกรดที่เรียกว่าแบบ Pluckoid Scale นั่นแหละพวกนี้เป็นพวกที่ Internal Fertilization Internal Fertilization ก็คือตัวผู้เนี่ยต้องพยายามทำยังไงก็ได้ให้สเปิร์มเนี่ยนะคะฉีดเข้าไปในตัวเมียทีนี้พอต้องการที่จะมี internal fertilization ต้องมีอวัยวะช่วยอย่างเช่น clasper ค่ะก็เหมือนแท่งดินสอเนี่ยตัวผู้เขาจะมีค่ะแล้วเขาก็เสียบเข้าไปนะคะในช่องนะคะช่องของผู้หญิงของตัวเมียของตัวเมียแล้วก็ปล่อยสเปิร์มด้านในก็จะเกิดเป็น internal fertilization ได้นะคะเป็นอวัยวะช่วยในการสอดใส่เข้าไป clasper ทำให้เกิด internal fertilizationพวกนี้มีทั้งออกลูกเป็นตัวและออกลูกเป็นไข่ viviparity แปลว่าออกลูกเป็นตัวค่ะ viviparity แปลว่าออกลูกเป็นตัวนะฮะซึ่งในปลากระดูกอ่อนส่วนใหญ่ 60% นะฮะออกลูกเป็นตัวค่ะจะมีแค่ 40% ที่ออกลูกเป็นไข่เป็น oviparity สมาชิกมีอะไรบ้างคะมีชาร์กสติงเรย์ไคเมล่าคุณอาจจะยังไม่เคยเห็นไคเมล่าเดี๋ยวจะมาให้ดูนะฮะนี่คือหน้าตาของฉลามนี่คือหน้าตาของกระเบนและนี่คือหน้าตาของไคเมล่าไคเมล่าเป็นปลากระดูกอ่อนที่วิวัฒนาการสูงที่สุดนะคะนะรูปหน้าตาของมันก็เลยคล้ายๆปลากระดูกแข็งนะเพราะมันมีวิวัฒนาการสูงที่สุดต่อมาเริ่มเป็นปลากระดูกแข็งที่คุณคุ้นเคยกันดีก็คือ class ostrich thai ish นะ ostrich thai ish เนี่ยจะเป็นกลุ่มของปลากระดูกแข็ง bony fishBony fish ก็คือปลาที่กระดูกเขาเป็นโบนก็คือมันแข็งมันแข็งเพราะว่าอะไรคะมันมีการสะสมของสารจำพวกแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดขึ้นนะคะพวกนี้มีครีบ2คู่ค่ะนะครีบ2คู่ระยางที่เป็นซ้ายขวาเนี่ยมีอยู่2คู่นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหงือกเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าอยู่ในน้ำก็จะใช้เหงือกในการแลกเปลี่ยนก๊าซแต่มันมีปลากระดูกแข็งบางชนิดที่เริ่มมีการใช้ปอดนะฮะใช้ปอดก็คือในปลาปอดลังฟิชนั่นเองเดี๋ยวกูจะให้ดูรูปนะฮะปลาปอดหรือลังฟิชเนี่ยจะเริ่มมีการใช้ปอดมาช่วยในการหายใจเกิดขึ้นแต่ทีนี้มันจะมีโครงสร้างที่ช่วยในการลอยตัวแล้วก็ช่วยในการหายใจในปลากระดูกแข็งก็คือสวิมแบดเดอร์ค่ะมันจะเป็นเหมือนถุงลมค่ะอยู่ใต้กระดูกสันหลังนะคะเป็นถุงลมที่เราคุ้นกันดีสวิมแบดเดอร์ก็คือกระเพาะปลาที่คุณกินนั่นแหละนะคะกระเพาะปลาที่คุณกินก็คือสวิมแบดเดอร์ที่พบในปลากระดูกแข็งนะคะช่วยในการลอยตัวนะแล้วก็ช่วยในการหายใจด้วยนะคะของพวกปลากระดูกแข็งทีปลากระดูกแข็งเนี่ยคุณจะไม่สามารถเห็นกิลของเขาได้ชัดเจนเพราะเขามีกระดูกมาปิดค่ะกระดูกเดี๋ยวหามีไหมกระดูกที่มาปิดนะคะกิล cover operculum เหงือกของเขาคุณจะไม่เห็นจากภายนอกนะเพราะว่ามันมีกระดูกที่มาปิดชื่อว่ากระดูก operculum operculum จะมาปิดกิลนะฮะไม่ให้เห็นชัดเจนนะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างที่ไม่พบในกลุ่มอื่นเลยค่ะพบเฉพาะในปลากระดูกแข็ง operculum กระดูกโครงร่างแข็งเป็น bony skeleton ก็คือเป็นโครงร่างแข็งที่มีการสะสมของสารแคลเซียมคาร์บอเนตนะมันก็จะแข็งเกรดถ้าเป็นปลากระดูกอ่อนเกรดเป็นแบบ Pluckoid Scale แต่ในพวกปลาทั่วๆไปจะเป็น Cycloid Scale และ Ctenoid Scale ก็คือเป็นเกรดที่รูปร่างกลมๆแล้วซ้อนกันนะฮะถ้าเป็น Ctenoid ก็คือจะมีหนามทางด้านท้ายของเกรดแค่นั้นเองนะเกรดก็มี2แบบ Cycloid แล้วก็ Ctenoid Scale พวกนี้เอารูปเป็นไข่นะคะส่วนใหญ่เอารูปเป็นไข่ oviparity พอออกลูกเป็นไข่พวกนี้แน่นอนปฏิสนธิภายนอกค่ะนะฮะ external fertilization เป็นส่วนใหญ่สมาชิกมีอะไรบ้างเรามาดูนะ eel ก็คือปลาไหลค่ะ seahorse ม้าน้ำม้าน้ำเป็นปลากระดูกแข็งนะฮะ
Lion fish ก็คือปลาสิงโตนะฮะ Tuna ก็ปลาทูน่า Sea dragon ก็คือมังกรทะเลเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะมันเป็นปลากระดูกแข็ง Porcupine fish ก็คือปลาปักกระเป้านั่นเองนะแล้วก็ซีลาคานอาจจะใครอาจจะไม่เคยได้ยินมาดูนะซีลาคานเป็นปลากระดูกแข็งที่เขาเรียกเป็นฟอสซิล living fossil นะฮะหน้าตาโบราณหน่อยปลาโบราณนะแล้วก็ลังฟิชคือปลาปอดมาดูหน้าตาดีกว่านะนี่คือปลาสิงโตนะฮะนี่ม้าน้ำก็เป็นสมาชิกอยู่ในคลาสออสติชไทอิชอันนี้คือมอร์เรอิลนะฮะนี่ปลาปักกระเป้าอันนี้คือซีดรากอนก็คือเป็นปลากระดูกแข็งที่หน้าตาคล้ายๆกับสาหร่ายเลยเห็นไหมรูปร่างเป็นมังกรทะเลกลมกลืนกับสาหร่ายทะเลนะฮะแล้วก็นี่คือทูน่านะฮะพวกนี้เป็นปลากระดูกแข็งทั้งหมดมีอีกค่ะนี่คือลังฟิชนะเป็นลังฟิชที่พบได้ในทวีปออสเตรเลียนะเป็นปลาที่เริ่มมีการพัฒนาโครงสร้างของปอดมาช่วยในการหายใจโดยใช้กิลเป็นหลักแต่ปอดมาช่วยซัพพอร์ตและนี่คือหน้าตาของไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้นะคะซิลาคานนะอันนี้คือเป็นปลาที่เป็นไงฮะเป็น living fossil นะฮะก็เป็นปลากระดูกแข็งเหมือนกันต่อมาค่ะคลาสที่4คือคลาสแอมฟิเบียนอันนี้คุณน่าจะรู้จักกันดีก็คือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนั่นเองคลาสแอมฟิเบียนะฮะแอมฟิเบียพวกนี้มีระยาง2คู่ระยาง2คู่ก็แบ่งเป็นคู่แรกเป็นอาร์มก็คือแขนคู่ที่2เป็นขานะฮะถ้าดูในรูปก็คือรูปนี้เลยค่ะรูปนี้คู่แรกก็คือขาหน้านะคะคู่หลังก็คือขาหลังมีระยางเป็นคู่2คู่ค่ะไงต่อไอ้วัตที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซมี3โครงสร้างนะคะเพราะว่าวงจรชีวิตมันอยู่ทั้งในบนบกในน้ำแล้วก็บนบกตอนเด็กๆ เขาอยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นเขาจะใช้กิลค่ะตอนเด็กใช้กิลนะคะแล้วพอโตเขาขึ้นมาบนบกเขาก็จะใช้หลังนะฮะในการแลกเปลี่ยนก๊าซแล้วก็ผิวหนังเปียกชื้นก็ใช้สกินด้วยในการแลกเปลี่ยนก๊าซหัวใจจะเริ่มไม่เหมือน3คลาสก่อนหน้านี้เพราะว่าหัวใจเขามี3ห้องเห็นไหมฮะเอเตรียม2เวนติเคิล1นะฮะมีหัวใจ3ห้องออกลูกเป็นไข่แต่ไข่เขาไม่มีเปลือกนะคะไข่เขาเป็นเอ็กวิทเจลลี่ค่ะเป็นไงเนี่ยในรูปเนี่ยที่เหมือนเม็ดมังลักเนี่ยอันนี้ก็คือไข่เห็นไหมฮะเอกสีดำๆนี่คือไข่แล้วก็มีวุ้นหุ้มเขาเรียกเอกวิทเจลลี่เดี๋ยวคุณจะเห็นว่าเอกที่มันมีเชลเนี่ยนะก็คือในสัตว์ตั้งแต่เลปไทด์ขึ้นไปนะแต่อันนี้มันเป็นเอกวิทเจลลี่ปฏิสนธิภายนอกเห็นไหมตัวผู้กับตัวเมียนะคะเขากอดกันอยู่แล้วก็ปล่อยไข่แล้วปล่อยสเปิร์มออกมาเจอนอกตัวที่กอดกันอยู่นี้พยายามบีบไข่ออกจากตัวเมียนะคะแล้วเดี๋ยวก็ปล่อยสเปิร์มออกมาแล้วก็ปฏิสนธิภายนอกตัวเป็นแบบ external fertilization ค่ะเขาตอนเด็กๆ เขามีรูปร่างแปลกๆหน่อยเนาะเป็นลูกออสก็เป็นแทดโพค่ะนี่ๆแทดโพไหนละเนี่ยหาลูกออสไม่เจออ่ะไม่เป็นไรลูกออสคงรู้จักนะฮะแล้วก็มี metamorphosis เพราะว่าตอนเขาเด็กๆเนี่ยนะคะเขาจะรูปร่างตอนที่เป็นลูกออสก็มีหางด้วยนะแต่ตอนโตเขาไม่มีหางอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่ามี metamorphosis สมาชิกก็มีฟล็อกกบสลาเมนเดอร์ตัวนิ้วนะคะโทสนี่ก็คือเหมือนปาดนะคะคล้ายๆกบแต่ตัวเล็กกว่าแล้วก็ซิซิเลียนเนี่ยเขาเรียกว่าเขียดงูนะคะเขียดงูก็คือดูแล้วเหมือนงูแต่จริงๆดูโครงสร้างภายในมันเป็นกลุ่มแอมฟิเบียนอะมาดูหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะนี่ตอนเด็กๆเห็นมั้ยใช้กิลพอตอนโตใช้รังนะฮะในรูปนี้ก็รูปนี้เป็นสลาเมนเดอร์ค่ะสลาเมนเดอร์อันนี้เป็นกบนะฮะอันนี้ค่ะคือซิซิเลียนหรือบางทีเขาเรียกว่าอะโพเดนอะแปลว่าไม่มีโพเดนก็คือพอร์ตแขนขาเห็นมั้ยฮะมันเป็นแอมฟิเบียนที่ไม่มีแขนขามันก็เลยคล้ายๆกับเรปไทล์จริงไม่ใช่นะมันเป็นซิซิเลียนหรืออะโพเดนก็คือไม่มีขาค่ะแต่มีโครงสร้างภายในเนี่ยยังเป็นแอมฟิเบียนอยู่เขาเรียกว่าเขียดงูนะขึ้นต้นด้วยเขียดก็คือเป็นกลุ่มแอมฟิเบียนแต่รูปร่างคล้ายงูก็เลยเรียกว่าเขียดงูนะฮะต่อมาค่ะคลาสที่5นะฮะก็คือคลาสเลปทิเลียสมาชิกก็คือสัตว์เลื้อยคลานนะฮะพวกนี้อยู่บนบกชัดเจนละนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวครูจะพูดไล่ไปเลยนะ
อยู่บนบกชัดเจนเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีรังค่ะมีรังใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซนะฮะมีอะไรต่ออีกอยู่บนบกชัดเจนแล้วแล้วก็หัวใจส่วนใหญ่3ห้องยกเว้นคอโคดาย4ห้องนะคะในรูปนี้มันเหมือน4แต่จริงๆคือห้องบนมันยังห้องล่างยังไม่สมบูรณ์นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นปกติเลปไทด์จะมีหัวใจ3ห้อง4ไม่สมบูรณ์ก็เรียก3นะฮะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มี3ห้องยกเว้นคอโคดายคอโคดายมี4สมบูรณ์นะฮะแล้วก็ออกลูกเป็นไข่ไข่อันนี้จะเป็นไข่ที่แตกต่างกับพวกแอมฟิเบียนนะเป็นเอกวิทเชลนะฮะสัตว์ที่เขาเรียกว่ามีเอกวิทเชลก็คือออกไข่แล้วไข่มีเปลือกเขาเรียกว่าพวกนี้เป็นพวกแอมนิโอตนะฮะออกลูกเป็นไข่แล้วไข่มีเปลือกอย่างเงี้ยค่ะนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าพอมันอยู่บนบกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปล่อยสเปิร์มออกไปนอกตัวปล่อยไข่ไปนอกตัวไปเจอกันนอกตัวแม่ external ไม่ได้ละเพราะฉะนั้นสัตว์บกจะมี internal fertilization นะฮะมันปล่อยไข่ปล่อยสเปิร์มไปเจอกันในอากาศไม่ได้เนาะมันก็ต้องเป็น internal fertilization สมาชิกมีอะไรบ้างคอกโคไดล์นะฮะดูรูปดีกว่านะฮะอันนี้ก็คือเต่านะฮะอันนี้ก็คืองูนะงูแล้วก็อันนี้ก็เป็นคอกโคไดล์อันนี้ก็คือทอร์ทัลล่านะฮะทอร์ทัลล่าก็เป็นหนึ่งในพวกเรปไทล์เหมือนกันนะต่อมาคลาสที่6คือคลาสเอวิสเอวิสคือสัตว์ปีกค่ะพวกนี้สัตว์ปีกแน่นอนสัตว์ปีกก็คือมันมีระยาง2คู่เหมือนกันแต่คู่แรกไปเป็นปีกเห็นไหมฮะคู่แรกไปเป็นวิงคู่ที่2ไปเป็นขามีระยางเป็นคู่2คู่นะฮะแล้วก็มีบีกค่ะบีกนี่ให้ดูตรงนี้มีบีกบีกก็คือจะงอยปากแต่ลักษณะเด่นก็คือสัตว์ในพวกนกเนี่ยนะคะบีกของมันจะไม่มีฟันนะBeak without teeth นะฮะ Beak without teeth ดูให้ดีนะมีปากแต่ปากเนี่ยไม่ได้มีฟันนะไม่มีฟันแล้วก็ขนจะเป็นขนแบบ feather นะ feather เป็นไงขนที่มันแบบนี้ค่ะขนที่มันมีแกนแล้วมันก็มีซ้ายขวาซ้ายขวาแตกออกไปเงี้ยแบบนี้เขาเรียกขนแบบ feather เพราะเดี๋ยวเราจะใน mammal เราจะเป็นขนแบบ hair อันนี้เป็นขนแบบ feather นะฮะเหมือนแบบยาสระผมแฟซ่าก็คือมาจาก feather ก็คือผมจะนุ่มสลวยเหมือนกับขนนกประมาณนั้นนะนะเฟเตอร์นะเป็นขนแบบขนนกหัวใจมี4ห้องสมบูรณ์เลยค่ะนี่เลยแมมมอลกับเบิร์ดเขาจะมีหัวใจ4ห้องสมบูรณ์ห้องบน2ห้องล่าง2ค่ะถึงไหนแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มแรกนะคะที่มีเป็นพวกสัตว์เลือดอุ่นค่ะสัตว์เลือดอุ่นจำได้ไหมอ่ะดูรูปอีกรอบสัตว์เลือดอุ่นก็คืออุณหภูมิในร่างกายคงที่ค่ะไม่เปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อมนะคะเรียก endotherm เป็นกลุ่มแรกเลยนะที่เป็น endotherm หรือ warm blood animal ก็คือเป็นสัตว์เลือดอุ่นเอาลูกเป็นไข่ค่ะเห็นไหมก็เป็นพวก amniote egg with shell นะปฏิสนธิภายในแน่นอนเป็นสัตว์บกนะคะสมาชิกมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวครูแปลให้ฟังมีอะไรบ้างรูปนี้ต้องการให้ดูว่ามันมีปอดช่วยในการหายใจนะฮะแลกเป็นก๊าซมีเป็ดมีไก่มีนกมีนกยูงเพนกวินนะฮะอีมูพวกนี้เป็นสัตว์ปีกนะฮะเพนกวินเนี่ยเป็นสัตว์ปีกนะเคยออกข้อสอบบางทีถามเพนกวินเป็นอะไรบอกเป็นสัตว์เลือดเป็นแมมมอลไม่ใช่นะเป็นนกนะฮะอีมูก็เหมือนกันนะอย่าไปเข้าใจผิดนี่ไงนะฮะสมาชิกก็คือเนี่ยค่ะพวกนกชิ้นต่างนกยูงอีมูนะเนี่ยนกอีมูเป็นนกที่บินไม่ได้นะฮะเป็นนกอีมูนะแล้วก็เพนกวินนกเพนกวินคลาสสุดท้ายแล้วค่ะคือคลาสแมมมาเลียนะคะคลาสแมมมาเลียก็คือสมาชิกก็คือพวกสัตว์เลือดอุ่นคือแมมมอลมีระยาง2คู่คู่แรกเป็นอาร์มคู่หลังเป็นเลกปกตินะทีนี้คลาสแมมมาเลียจะมีลักษณะเด่นก็คือมันจะมีการให้นมลูกเพราะฉะนั้นการที่มีน้ำนมให้ลูกก็ต้องมีต่อมสร้างน้ำนมก็คือมี mammary gland ค่ะต่อมน้ำนมเอามาดูค่ะต่อมน้ำนมก็อยู่ในนมเห็นไหมในหน้าอกในเต้าของมันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นต่อมค่ะที่ทำหน้าที่สร้างน้ำนมเป็นมิ้วออกมานะคะ
แต่ว่าถามว่าจะมีหัวนมไม่มีอีกเรื่องนึงนะแต่มีต่อมสร้างน้ำนมแน่นอน Memory Gland เป็นโครงสร้างสำคัญมากนะคะต้องมีทุกตัวในสมาชิกในคลาส Memory เส้นขนจะเป็นแบบแฮมาดูซิขนเป็นแฮก็เป็นแบบนี้ค่ะเป็นเส้นๆมีรากอยู่หน่อยแต่ไม่มีการแตกแขนงซ้ายขวาไม่มีนะเป็นแฮค่ะเป็นขนประเภทแฮนะฮะถึงไหนละหัวใจ4ห้องค่ะ4ห้องสมบูรณ์เอเทียม2เวนติเคิล2เป็นสัตว์เลือดอุ่นอแน่นอนมาตั้งแต่พวกสัตว์ปีกแล้วนะคะเป็นสัตว์เลือดอุ่นออกลูกเป็นตัวค่ะ mostly ออกลูกเป็นตัวทำไมครูถึงใช้ mostly เพราะมันมีแมมมอลบางกลุ่มที่ออกลูกเป็นไข่เดี๋ยวเราจะได้พูดถึงต่อไปนะคะแต่ก็มีนะออกลูกเป็นไข่แต่น้อยค่ะนะคะปฏิสนธิภายในแน่นอนนะคะแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆอันนี้แหละที่ครูกำลังจะพูดถึงก็คือกลุ่มแรกคือโมโนทรีมเป็นแมมมอลที่ออกลูกเป็นไข่ค่ะโมโนทรีมกลุ่มที่2คือมาสูเปียลมาสูเปียลก็คือสัตว์ที่มีถุงหน้าท้องนะคะแล้วก็ยูเทเรียนยูเทเรียนคือกลุ่มที่มีรกค่ะมีพลาเซนต้านะคะหรือรกสมาชิกก็ตามนี้เลยค่ะค้างคาววัวช้างแมวน้ำม้าคนเวลตัวอิชิดหน้านะฮะตัวจิงโจ้ตัวปอสซัมลิงบาบูนเสือทัสเมเนียนเดวิลนะหมีโคอาล่าแล้วก็หมีขั้วโลกนะฮะอันนี้ให้ดูว่ามีปอดนะนี่แหละค่ะ3กลุ่มแบ่งยังไงวิธีแรกก็คือโมโนทรีมโมโนทรีมเนี่ยออกลูกเป็นไข่เห็นไหมฮะโอวิพาริตี้คือออกลูกเป็นไข่แต่ไม่มีหัวนมนะฮะอ้าวแล้วยังไงล่ะเนี่ยลูกก็ใช้วิธีเลียๆที่บริเวณผิวหนังบริเวณที่มันมีน้ำนมซึมออกมาแต่ไม่มีหัวนมนะฮะเพราะฉะนั้นลูกต้องฟักออกมาจากไข่ก่อนนะแล้วก็กระดึบกระดึบไปที่หน้าท้องแม่แล้วก็ไปเลียน้ำนมที่ซึมออกมานะคะเพราะฉะนั้นไม่มีหัวนมนะคะกลุ่มโมโนทีมออกลูกเป็นไข่ไม่มีหัวนมนะไม่มีนิปเปิลต่อมามาสูเปียลค่ะจะเริ่มออกลูกเป็นตัวละแล้วก็จะมีหัวนมนะคะหัวนมยาวมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะแล้วก็ยังไม่มีรกค่ะยังไม่มีพลาเซนต้าแต่ลักษณะเด่นคือมีพาวช์มีถุงหน้าท้องค่ะนะคะลูกออกมาตัวเล็กๆยังต่อสู้ใครไม่ได้อ่ะเข้ามาอยู่ในถุงหน้าท้องแม่ก่อนมาดูดนมก่อนนะส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่เขาเรียกว่ายูเทเรียนเนี่ยออกลูกเป็นตัวมีนิปเปิลแล้วก็มีพลาเซนต้าพลาเซนต้าก็คือโครงสร้างที่จะเอาอาหารนะคะเอามาให้ลูกผ่านทางซิสเต็มของเส้นเลือดนะคะเป็นพลาเซนต้าก็คือรกนั่นเองมาดูค่ะโมโนทรีมสมาชิกก็อย่างเช่นตัวอิชิดหน้าเห็นไหมมันออกลูกเป็นไข่นะคะแล้วลูกเนี่ยก็จะคลานไปที่พอฟักออกมาจากไข่ก็จะคลานกระดึบกระดึบแล้วก็ไปเลียนะคะนมที่ซึมออกมาที่หน้าท้องแม่อันนี้คือกลุ่มโมโนทรีมต่อมามาสูเปียลเนี่ยเห็นไหมคะออกมาตัวกระติ๊ดเดียวแล้วแม่ก็จะเอามาใส่ถุงหน้าท้องแล้วก็ให้ลูกกับดูดนมนี่คือนิปเปิลยาวมากไปถึงกับถึงคอลูกแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือมีหัวนมนะคะแล้วก็แต่ยังไม่มีพลาเซนต้านะไม่มีพลาเซนต้าแต่ถ้าเป็นยูเทเรียนเนี่ยเขาจะมีทั้งออกลูกเป็นตัวนะคะมีหัวนมแล้วก็มีพลาเซนต้านะตั้งแต่โพลาร์แบร์นะเวลโคอาล่าทัสมาเนียนเดวิลแล้วก็แกงกะรูทำไมครูใช้ตัวอักษรสีฟ้าเพราะจะให้ดูว่าโคอาล่าทัสมาเนียนเดวิลแล้วก็แกงกะรูเนี่ยเป็นพวกมาสูเปียลนะคะมีถุงหน้าท้องนะพวกนี้มีถุงหน้าท้องทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้ลูกอยู่ในถุงหน้าท้องในขณะที่เสือกับลิงบาบูนพวกนี้เป็นยูเทเรียนนะคะยูเทเรียนก็คือเริ่มมีพลาเซนต้านะคะหมดแล้วค่ะนะคะเกินมา5นาทีโอเคหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นข้อสอบของครูก็จะเนี่ยละค่ะ2บทไม่ใช่2บทเลย1บท2คาบนะคะอันนี้น่าจะออกในช่วงมิดเทอมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่อีก2คาบแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะโอเควันนี้แค่นี้ขอบคุณมาก